มาสวัสดีคุณผู้ชมนะคะวันนี้ค่ะในขณะนี้เลยเราดูผ่านกันเนี่ยแน่นอนค่ะมันก็ใช้โซเชียลมีเดียใช่ไหมคะและในขณะที่คุณไปทำอย่างอื่นนอกจากทำงานนอกจากทำธุระอะไรก็แล้วในวันหนึ่งเราคงใช้โซเชียลมีเดียกันเยอะแล้วมันก็ทำให้เราอาจจะเกิดความเครียดโดยไม่รู้ตัวนะคะแต่สำหรับคนที่ถามคำถามนี้คงจะเริ่มรู้ตัวแล้วล่ะว่าตัวเองเครียดจากการใช้โซเชียลมีเดียจึงอยากจะหาวิธีว่าจะทำอย่างไรให้อยู่กับโซเชียลมีเดียแล้วเครียดน้อยลงหรือไม่เครียดนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะคะว่าพระอาจารย์ท่านจะเมตตาตอบไว้ว่าอย่างไรคะออนไลน์ยังไงไม่ให้ทุกข์ในสังคมปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่าวิถีชีวิตของผู้คนได้มีการใช้ชีวิตผ่านการรับข่าวสารไม่ว่าจะเป็นทางสื่อออนไลน์หรือจะเป็นจากการบอกกล่าวซึ่งข่าวสารเหล่านั้นมีทั้งเรื่องที่เป็นประโยชน์และเรื่องที่ไม่อำนวยความประโยชน์ให้กับชีวิตสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการที่เรามีธรรมะที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการคือการพิจารณาให้แยบคายให้ละเอียดต่อเรื่องราวข่าวสารต่างๆแล้วค่อยสื่อสารต่อไปนำเรื่องราวที่เราได้รับรู้ไม่ว่าจะเป็นทางไลน์ทางเฟซบุ๊กหรือจากการบอกเล่ามาพิจารณาไตร่ตรองให้แยบคายว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่ถึงเป็นเรื่องจริงก็ประกอบด้วยเหตุผลหรือเปล่ามีประโยชน์หรือไม่และเมื่อเรานำไปบอกต่อแล้วจะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังมากน้อยเพียงใดสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องตั้งสติพิจารณาให้แยบคายว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ควรพูดหรือไม่ควรพูดเพราะบางครั้งเรื่องราวที่ทำให้เจ็บปวดนี้เกิดจากการสื่อสารการสื่อสารที่ผิดพลาดนี่แหละเป็นต้นเหตุของความปั่นป่วนในปัจจุบันเรื่องราวที่เราได้รับมานั้นถ้าเป็นเรื่องที่ไม่จริงเป็นเรื่องที่ไม่มีประโยชน์และเป็นเรื่องที่ให้โทษกับอีกฝ่ายหนึ่งสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องหยุดกักตัวไว้ที่เราเองหยุดการส่งต่อเรื่องราวที่ไม่ดีเหล่านั้นออกไปสู่ผู้คนเพราะทำให้เกิดผลเสียหายเราเองก็ต้องพิจารณาโดยความลึกซึ้งเพราะว่าถ้าเรื่องราวเหล่านั้นเป็นเรื่องไม่ดีก็เปรียบเสมือนไฟเราจะส่งต่อไฟให้กับคนอื่นได้ยังไงแล้วไฟนั้นก็จะไปเผาลนจิตใจของผู้คนในวงกว้างแต่ถ้าทุกอย่างที่เป็นเรื่องร้อนจบที่ใจของเราใจของเราที่มีสติก็จะปรับความร้อนเหล่านั้นเป็นความเย็นแล้วความเย็นก็จะแผ่ขยายออกไปบอกเล่าเรื่องราวที่ดีต่อกันถ้าเราทั้งหลายได้มาสื่อสารเรื่องราวที่ดีต่อกันบอกต่อกันจะเป็นการแผ่รัศมีแห่งความดีออกไปจากการบอกเล่าปกติเวลาเราเห็นการโพสต์สเตตัสบน Facebook เนี่ยหรือบน LINE เนี่ยมันเป็นการระบายมันเป็นการระบายเรื่องราวภายในใจเนี่ยออกมาสิ่งสำคัญที่สุดคือเรื่องบางเรื่องไม่ต้องประกาศให้โลกรู้ก็ได้แต่ว่าการระบายออกเนี่ยมันเป็นกลไกการป้องกันทางจิตอย่างหนึ่งทางหลักจิตวิทยาเพราะว่าเหมือนกับแชร์ความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยให้คนอื่นได้รับรู้ด้วยถ้าเราเศร้าก็เหมือนกับไม่ได้เศร้าคนเดียวมีคนมาอ่านคอมเมนต์แล้วแบ่งความเศร้าต่อไปมีความทุกข์ก็ไม่ได้ทุกคนเดียวแบ่งความทุกข์ออกไปเราคิดดูถ้าเราไปแบ่งข้อมูลเชิงลบอย่างเนี้ยมันจะมีประโยชน์อะไรเราไม่จำเป็นต้องบอกให้โลกรู้ว่าเราเจ็บมากแค่ไหนแต่ถ้าเรามีความสุขก็ขอให้เราได้ตั้งสติแล้วก็คิดก่อนแชร์คิดก่อนโพสเพราะก่อนที่เราจะโพสก่อนที่เราจะแชร์เนี่ยเราเป็นเจ้าของเรามีอำนาจแต่หลังจากโพสต์ไปแล้วเนี่ยเราต้องรับผิดชอบต่อถ้อยคำต่อข้อความที่เราโพสต์ออกไปดังนั้นขอเตือนญาติโยมให้ตั้งสติก่อนแชร์แล้วก่อนโพสต์ทุกครั้งเรามาสรุปกันอีกครั้งนะคะการใช้สื่อออนไลน์เพื่อบอกกล่าวเรื่องราวต่างๆซึ่งมีทั้งเรื่องจริงและเรื่องหลอกลวงเราต้องมีสติและใช้หลักโยนิโสมนสิการพิจารณาไตร่ตรองว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงมีประโยชน์กับเราและคนอื่นหรือไม่ก่อนที่เราจะโพสต์หรือว่าแชร์บอกต่อเรื่องราวต่างๆออกไปเราจึงต้องตั้งสติก่อนแชร์ก่อนโพสต์ทุกครั้งค่ะ
หลังจากนี้ถ้าคุณกำลังมีเรื่องที่กำลังแบบหนักในใจรู้สึกแย่ๆเหมือนเดิมค่ะคุณสามารถแบ่งปันมาให้กับพวกเรากับทีมงานของทำไลฟ์ได้เลยนะครับตามช่องทางที่เราขึ้นไว้ตรงนี้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญเติมธรรมะกันวันละนิดนะคะเพื่อชีวิตที่น่าจะดีขึ้นค่ะธรรมะสวัสดีค่ะ